สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับ Easy Duck Family กันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรารู้กันอยู่เนอะว่ามีโควิด19ใช่ก็มีหลายๆท่านนะคะเขาก็เหมือนมีความไม่แน่ใจหรือมีความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าช่วงนี้เกิดไม่สบายป่วยเนี่ยควรจะไปโรงพยาบาลดีไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าป่วยเป็นโควิดนะคะป่วยเป็นโรคทั่วๆไปอะค่ะครับค่ะก็วันนี้จะขออนุญาตมาทำคลิปนะครับเพื่อที่จะมาตอบคำถามส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมว่าน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยที่สงสัยนะครับแล้วก็กังวลนะฮะยิ่งช่วงในสถานการณ์โควิดเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยด้วยโรคอื่นเราควรจะไปหาหมอไหมช่วงเนี้ยนะหรือว่าเราควรจะอยู่บ้านกักตัวไว้ก่อนรอให้เป็นมากๆแล้วค่อยไปค่ะนะครับนี่เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากนะฮะคือวันนี้ผมก็คงจะมาพูดไม่ได้ในแบบทุกโรคนะครับว่าโรคไหนมันต้องไปโรงพยาบาลโรคไหนไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับแต่เอาว่าถ้าในภาพรวมเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก่อนนะฮะถ้ารู้สึกว่าโรคที่ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่เร่งด่วนนะครับคำว่าไม่เร่งด่วนเนี่ยผมเป็นหมอกระดูกเนาะผมควรจะพูดแต่เรื่องพวกนี้ก่อนคำว่าไม่เร่งด่วนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเช่นแบบว่ามีอาการปวดตามจุดต่างๆในร่างกายนะครับแต่ว่าเป็นอาการปวดที่พอทนได้นะครับลองทานยาธรรมดาพวกไทลินอลพาราเซตามอลเนี่ยบูเฟนนะครับกินยาพวกนี้ดูแล้วมันพอไหวมันพอประคับประคองอาการได้นะครับก็พวกนี้จริงๆผมว่าแนะนำว่ากินยาแล้วนอนพักอยู่ที่บ้านก่อนดีกว่านะครับยังไม่ต้องมาพบแพทย์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าสงสัยกลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรหนักๆจริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็มีบริการคล้ายๆเป็นเทเลเมดิซีนนะครับอาจจะลองโทรเข้ามาที่คอลเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่เป็นประจำก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้ผมมีหลายช่องทางบางทีโรงพยาบาลมีแชทเป็นไลน์ใช่นะครับแจ้งประวัติอาการคร่าวๆเบื้องต้นไปก่อนเนี่ยนะครับผมว่าคุณหมอหรือพยาบาลที่เขาดูข้อมูลอยู่เนี่ยก็น่าจะช่วยตอบได้ว่าอาการอย่างเงี้ยนอนกินยาอยู่บ้านไปก่อนนะนะครับหรือว่าอาการอย่างเงี้ยควรจะมาโรงพยาบาลได้แล้วนะครับหรือบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีถึงขนาดเป็นเทเลเมดิซินที่แบบเห็นหน้าเลยอ๋อเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยเหรอมีหลายโรงพยาบาลครับก็คนไข้ก็ถือโทรศัพท์อยู่บ้านออนไลน์หมอก็อยู่ปลายทางคุยกันตรวจสอบอาการซักประวัติกันแล้วหมอก็จริงๆจ่ายยาให้ทางเทเลเนี่ยได้เลยบอกให้คนไข้ไปซื้อยานี่กินหรือจะให้ทางโรงพยาบาลส่งไปให้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มีบริการถึงขั้นนี้ซึ่งมันก็คงเหมาะกับช่วงที่เราต้องkeep distance ระหว่างกันนะฮะส่วนถ้าผมจะบอกจริงๆก็คือว่าการมาโรงพยาบาลในช่วงนี้โอเคมันมีความเสี่ยงเราก็ต้องยอมรับมันมีความเสี่ยงนะครับโรงพยาบาลเนี่ยยิ่งกว่าคลัสเตอร์ทองหล่ออีก เราก็ต้องยอมรับในจุดนี้ ผมไม่ได้พูดถึงทุกโรงพยาบาลนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมอะ่ะเราก็ต้องเข้าใจจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมโรคถูกไหมครับไม่ใช่โควิดอย่างเดียวโรควัดโรควันนั้นโรคนะครับทุกอย่างเนี่ยหลายคนมักจะมีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลมันสะอาดมันปลอดภัยแต่จริงๆแล้วนั่นเราต้องเข้าใจว่าโรงพยาบาลเนี่ยคือเป็นแหล่งรวมโรคนะครับเพราะนั้นการมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยก็ยังต้องคิดหนักๆอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดนั้นผมจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้กระทั่งบุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตก็ยังไปทำงานกันอยู่ทุกวันถูกไหมครับเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องทำยังไงนะครับถ้ารู้ว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแมสนี่แน่นอนถูกไหมครับสองชั้นไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์อีกเฟสชิลไปเลยก็ผมว่าเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะครับใส่เฟสชิลไปเลยล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆถูกต้องนะครับหรือในยุคนี้ผมว่าใส่ถุงมือก็ไม่แปลกเห็นด้วยค่ะใช่หลายคนเหมือนกันนะครับจะใส่ถุงมือไปเลยเนี่ยถ้าเรากลัวมากเรามีโรคประจำตัวเนี่ยไม่ต้องไปอายใครนะครับใส่ถุงมือของเราเนี่ยไปโรงพยาบาลไม่มีใครว่าหรอกครับตอนนี้มันเป็นเรื่องแบบปกติไม่ต้องเขินอายอะไรด้วยนะครับ
แล้วก็ไปถึงนะครับโดยส่วนใหญ่ช่วงนี้แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อะโทรศัพท์ไปนัดกับคุณหมอเขาก่อนค่ะจะได้ไม่ต้องไปนั่งรอนานถูกต้องนะครับสมมตินัดหมอ11โมงเราก็ไปตรงเวลาปุ๊บตรวจเสร็จปั๊บกลับบ้านจบนะครับช่วงเวลาที่มันอยู่ในโรงพยาบาลสั้นๆเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงในการติดโควิดนะครับแล้วช่วงนี้นะครับการไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะบางโรงพยาบาลที่มันเป็นสถานที่เปิดหน่อยก็ยังพอไหวแต่บางโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยบางทีมันเป็นห้องปิดเลยคือเข้าไปปุ๊บมีเรากับหมอ2คนหรืออาจจะมีผู้ช่วยคนหนึ่งแล้วก็เป็นห้องปิดทึบนะครับก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ลักษณะนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าบุคลากรที่อยู่ในห้องนั้นน่ะเขามีเชื้ออยู่หรือเปล่าพูดกันตรงๆนะฮะหรือว่าคนไข้ก่อนหน้านั้นเคยมีเชื้ออยู่หรือเปล่าคนเข้ามาตรวจก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการตรวจเนี่ยควรจะใช้ระยะเวลาสั้นลงถ้าถามผมนะใช้ระยะเวลาให้สั้นลงเข้าไปนั่งตรวจเนี่ยไม่ต้องไปจับอะไรนะครับโดยเฉพาะโต๊ะเก้าอี้เตียงเนี่ยโดนเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะว่าต้องนึกไว้ในใจว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ความเสี่ยงสูงอ่ะนะครับตรวจเสร็จรับยากลับบ้านออกไปเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาแชร์กันก็แล้วกันนะครับว่าช่วงนี้จริงๆแล้วมาโรงพยาบาลเนี่ยมาได้ทำได้ก็เซฟตัวเองให้ดีนะครับฝากไว้เป็นเขาเรียกว่าความห่วงใยก็แล้วกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากทุกคนคงรู้อยู่แล้วล่ะว่าเดี๋ยวนี้ไปข้างนอกต้องทำตัวยังไงนะครับก็ลองกลับไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตัวกันดูค่ะก็จริงๆก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปจากที่หมอโจ้ได้พูดคุยเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการไม่หนักมากก็อยากให้ลองทานยาที่บ้านก่อนแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกกังวลใจจริงๆแล้วไม่อยากมาโรงพยาบาลก็ลองดูว่าโรงพยาบาลที่ท่านผู้ชมรักษาอยู่ประจำอะค่ะมีการรักษาแบบเทเลใช่ถามเขาก่อนเดี๋ยวนี้มีเยอะฮะใช่ค่ะก็จะมีทั้งคุณหมอที่สามารถเป็นวิดีโอคอลให้คำแนะนำหลักการวินิจฉัยโรคได้จะซื้อยาเองหรือว่าทางให้โรงพยาบาลส่งยามาให้ก็ได้ใช่แต่สุดท้ายถ้าสมมติว่าจะต้องมารักษาที่โรงพยาบาลจริงๆก็พยายามใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุดถ้านัดคุณหมอเที่ยงก็มาก่อนสักไม่แบบ10นาทีหรือว่าพยายามให้อยู่ในโรงพยาบาลน้อยที่สุดอะค่ะถ้าต้องเข้าไปเจอคุณหมอในห้องก็คนไข้ก็พยายามไม่ไปแตะต้องอะไรบนโต๊ะบนใช่ไม่ไปจับอะไรไม่ไปจับอะไรใช่ค่ะใส่ถุงมือใส่แมสใส่เฟซชิลเอาเต็มที่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเดิมค่ะคือใส่แมสใส่ถุงมือล้างมือบ่อยๆกลับถึงบ้านถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้อาบน้ำเปลี่ยนชุดเป็นชุดอยู่บ้านเลยนะคะแล้วถึงก็ทำเขาเรียกครีนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อของใช้จะเป็นเช่นพวกมือถือกระเป๋าอะไรเงี้ยที่เราไปสัมผัสข้างนอกมาถึงบ้านก็คือครีนให้หมดเลยก็เหมือนกับว่าเป็นการไม่เอาเชื้อเข้าบ้านไปด้วยใช่นะครับคือสิ่งที่อยากจะสื่อจริงๆก็คือว่าช่วงนี้เราอาจจะเดินทางสายกลางกันยากหน่อยนะครับถ้าเป็นน้อยไม่ต้องมาโรงพยาบาลเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเยอะคิดว่าต้องมาโรงพยาบาลก็มาแต่ว่าปกป้องตัวเองให้เต็มที่แค่นั้นเองค่ะช่วงนี้ก็คือต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันมองตรงๆก็ต้องสุดๆเหมือนกันนะคะใช่เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมค่ะที่เขาพูดกันเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันนะคะครับผมค่ะยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคได้คลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะครับค่ะได้ไว้เจอกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะครับดูแลตัวเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ